วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หลวงพี่หน่องครับผมก็ตอนนี้หลวงพี่หน่องก็อุปสมบทครับผมตอนนี้ก็หลายวันแล้วนะครับเกือบอาทิตย์นึงแล้วครับผมก็ที่บ้านก็มีไปทำบุญครับไปถึงไปบิณฑบาตบ้างไปถวายเพลบ้างแต่ผมก็จะเป็นสายถวายเพลเพราะว่าบิณฑบาตที่เช้าบิณฑบาตมีหน้าที่ใครบิณฑบาตก็บางทีก็มีแม่ไปบ้างวันใหม่ไปบ้างเพราะว่าวันใหม่ก็จะไปกับแม่หมายถึงว่าวันใหม่ไปก่อนแล้วก็ไปโรงเรียนต่อเลยอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับแล้วถึงไปสนทนาธรรมมาสนทนาธรรมหลวงพี่ให้พรก็เวลาไปก็ไปพูดคุยทั่วไปครับผมไปแบบไปสอบถามด้วยว่าหลวงพี่เป็นยังไงบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีนั่งคุยแล้วก็ให้หลวงพี่ให้พรหน่อยอะไรเงี้ยครับพอดีวันนั้นผมแปะไปถวายเพลแล้วก็จะไปทำงานต่อหลวงพี่ก็รู้ครับหลวงพี่ก็เลยแบบให้พรนิดหน่อยก็บอกไปทำงานซะเรียกว่าหาขั้นสุดติถ้าหานิดหน่อยครับเป็นยังไงครับพอเห็นเพลเราได้เพลงท่าเรือครับเป็นยังไงก็ดีครับก็ความจริงแล้วเขาก็ดูนิ่งดูแบบเป็นแบบสง่างามเลยครับผมแล้วก็ดีใจที่เราก็เห็นแม่เราดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าสำหรับคนเป็นแม่ก็สิ่งที่มีความสุขอีกอย่างนึงก็คือได้เห็นลูกชายตัวเองแบบว่าอยู่ในชายผ้าเหลืองเนาะได้อุปสมบทอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่ดีใจแค่นี้แม่เขาดีใจเราก็แฮปปี้แล้วครับเออไอ้เรื่องนึงครับการทนายตั้มที่มีอยู่บอกว่าอ๋อครับก็ไปปรึกษาเรื่องกฎหมายครับผมก็มีเรื่องราวที่จะต้องปรึกษากันนิดหน่อยครับผมเรื่องไม่สบายใจจะฟ้องใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีเรื่องไม่สบายใจครับผมมีเรื่องที่แบบจำเป็นจะต้องคุยครับแต่ว่าณตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะไปถึงฟ้องร้องหรือว่าอะไรครับผมก็อยู่ในขั้นที่ว่าเราใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาพูดคุยแล้วกันนะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้อย่างนี้ทางออกจะดูดีไหมก็ตอนนี้คาดว่าค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดูดีครับก็มีไปปรึกษาสัก2เรื่องครับผมอันนี้ใช่ที่ก่อนยัดกับใช่ก่อนหน้านี้ที่พี่บอยตัดคอมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ป่ะเรื่องอะไรฮะที่ตัดคอลงในสตอรี่อ๋อที่บอกว่าเจอคนไม่ค่อยซื่อตรงเอาก็เรื่องนี้แหละครับผมใช่เรื่องนี้แหละครับแต่ว่าขออนุญาตอาจจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันคืออะไรก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องแบบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในตัวเนื้อหามันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาทำข้อตกลงให้มันเป็นตามที่เคยได้ตกลงกันไว้อะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็แต่ว่าตอนนี้ดูสถานการณ์ทุกอย่างโดยรวมแล้วก็คาดว่าน่าจะจบลงด้วยดีแต่แค่ตอนนี้มันก็ยังต้องใช้เวลาอยู่อยู่ในช่วงโปรเซสการพูดคุยครับผมใช่ใช่เอกสารพอโพสต์ไปปุ๊บเช้าเนี่ยหนาวไปหมดแล้วจะจัดการก็อย่างที่ผมบอกไปผมก็มีลงปลอไปแล้วว่าแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนงชาวเน็ตหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเอ้ยเรื่องเกี่ยวกับของเรื่องผมเองอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ก็สบายใจกันได้แต่ว่าก็ระวังนิดนึงน่ารักดีกว่าดีที่สุดเลยครับคอมเมนต์กันน่ารักนี่ดีที่สุดแล้วครับผมใช่